เมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาทางเลขาธิการปปช.มีการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีนาฬิการูของรองนายกประวิตรและเห็นบอกว่าทางท่านประธานปปช.มีการประกาศขอถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีนี้ด้วยมาติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผลึกมีรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณสุภโชคคุณพกามาศคะวันนี้นะคะทางปปช.มีการแถลงความคืบหน้าคดีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในเรื่องของการตรวจสอบนาฬิกาและแหวนเพชรหรูนะคะวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปปช.นั้นแถลงเนี่ยอาจจะยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนะคะแต่ว่าชุดข้อมูลใหม่ที่เราได้ก็คือว่าเหลือพยานปากสำคัญอีกหนึ่งปากที่ปปช.นัดนะคะสอบปากคำในสัปดาห์หน้าค่ะขณะเดียวกันในเรื่องของเจ้าของนาฬิกาที่พลเอกประวิตรนั้นมีการอ้างถึงตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะแต่ก็มีการชี้แจงนะคะว่าหากทรัพย์สินเนี่ยเป็นของบุคคลอื่นนั้นทางพลเอกประวิตรไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าการให้ยืมดังกล่าวนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรนายวรวิศุบุญค่ะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะคะแถลงชี้แจงการตรวจสอบทรัพย์สินของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีสวมใส่นาฬิกาและแหวนเพชรราคาแพงค่ะแต่ไม่ได้มีการแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคะกับปปช.เมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4กันยายน2557ค่ะโดยปปช.นะคะให้พลเอกประวิตรค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนาฬิกาและแหวนเพชรตามที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งพลเอกประวิตรก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงมาแล้วทั้งหมด3ครั้งค่ะแต่ล่าสุดมีนาฬิกาและแหวนเพชรที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องถึง25เรือนจึงขอให้พลเอกประวิตรนั้นชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่ารูปประกอบที่คณะกรรมการปปช.ได้มานั้นอาจจะมีบางภาพไม่ชัดเจนนะคะซึ่งเห็นแค่ตัวเรือนบ้างหรือว่าแค่สายเบื้องต้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามี25เรือนจริงหรือไม่หรือเป็นเรือนที่ซ้ำกันจึงต้องมีการตรวจสอบต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะพลเอกประวิตรได้กล่าวถึงบุคคลภายนอกนะคะว่าเป็นเจ้าของนาฬิกาซึ่งปปช.ก็ได้มีการเรียกสอบปากคำพยานที่ถูกกล่าวหาหรือพูดถึงแล้วบางส่วนขณะนี้เหลือบุคคลนะคะที่เป็นปากสำคัญอีกหนึ่งปากที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะปปช.จึงได้มีการนัดสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้าพร้อมกันนี้ค่ะปปช.ยังได้ส่งหนังสือไปยังตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาภายในประเทศ13แห่งเพื่อขอตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้และจะเสนอรายงานต่อกรรมการปปช.รวมถึงจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้งค่ะทางนี้เลขาธิการปปช.ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการสอบสวนในที่ประชุมปปช.รับทราบแล้วนะคะแต่ว่าทางด้านของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.ก็มีการประกาศว่าจะไม่ร่วมพิจารณาคดีหรือว่าร่วมลงมติในคดีดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่าต้องการให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่าส่วนตัวของประธานปปช.จะไม่ได้มีเงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดห้ามกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียมีความกดเคืองหรือมีความสำคัญฉันเคยญาติผู้ถูกกล่าวหานั้นร่วมพิจารณาก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะเลขาธิการปปช.ยังยืนยันว่าหากทรัพย์สินเป็นของบุคคลอื่นพลเอกประวิตรก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อปปช.เพราะว่ากฎหมายกำหนดให้ยื่นเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่เลขาธิการกรรมการปปช.ก็ไม่ได้มีการตอบนะคะว่ากรณีที่มีการอ้างถึงตอนนี้มีการเปิดเผยว่าเป็นบุคคลใดค่ะลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะขออนุญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านนายกเองท่านรองนายกท่านไม่ได้เปิดเผยนี่ฮะท่านบอกว่าท่านอยู่มาใช่ไหมครับที่ประกอบการสืบรอผลแล้วกันท่านเลยค่ะการที่บอกว่าทรัพย์ของตัวเองต้องมีหน้าที่ยื่นเนี่ยเขาว่าทรัพย์ของตัวเองนี่ต้องใช้เป็นกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นแค่ครอบครองก็ต้องมีภาระในการยื่นนะงานโดยหลักทั่วไปเนี่ยนะฮะว่าต้องเป็นกรรมสิทธิ์นะครับโดยหลักแปลว่าถ้าคนอย่างคุณวิทย์ไปยืมมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ก็ไม่มีภาระหน้าที่ในการยื่นใช่ไหมฮะโดยหลักทั่วไปแล้วถ้าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องแจ้งกับปปช.นะครับมันจะเป็นการเปิดช่องการรับฐานให้กับนักการเมืองคนอื่นถูกไหมคะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วก็คือถ้าเกิดตรวจสอบเขาก็บอกว่าอ้างไม่มีเพื่อนมาแบบนี้อันนี้ต้องไปดูข้อที่จริงว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าปปช.เนี่ยจะต้องเชื่อตามที่มีการอ้างเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นปปช.ก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบข้อที่จริงว่าข้อที่จริงเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าข้อที่จริงเป็นการยืมหรือเปล่าหรือข้อที่จริงเป็นของเขาเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือเปล่านะครับ
ส่วนการให้ยืมจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.ปปช.นะคะที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาททางเลขาปปช.ก็มีการชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการให้หรือให้ยืมโดยปปช.จะต้องตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินไม่ได้เชื่อมโยงนะคะคำกล่าวอ้างของผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดค่ะขณะเดียวกันในระหว่างการแถลงข่าวก็มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะเมื่อนายเอกอัฏฐากรนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้บุกเข้ามาห้องแถลงข่าวของปปช.และมอบรูปให้กับเลขาธิการปปช.และเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของนาฬิกาอย่างตรงไปตรงมาโดยรูปที่นำมาคือรูปลิงสวมนาฬิกาค่ะปิดหูปิดตาและปิดปากกับรูปหมูใส่เครื่องแบบทหารเจ้าหน้าที่รปภ.จึงต้องรีบนำตัวออกจากห้องแถลงข่าวค่ะโดยเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนนั้นสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์หน้านะคะทางปปช.จะเดินทางไปสอบปากคำพยานปากสำคัญปากนี้นะคะที่หลายคนจับตาว่าจะเป็นใครนะคะดังนั้นก็จะต้องดูความเคลื่อนไหวต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนนาฬิกาทั้งหมด25เรือนที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้เนี่ยทางปปช.กำลังตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณทั้งหมดเลยหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ